เกมนี้มีชื่อว่า The Amazing Spider-Man 2เป็นเกมแนว Open World เป็นเกมแนวที่จะสามารถทำอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเล่าประวัติย่อๆก็คือเกมนี้เด็กหนุ่มที่ชื่อปีเตอร์ปาร์เกอร์ถูกแมงมุมนึงกัดจึงทำให้เขากลายเป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็เขาก็ต้องเจอกับศัตรูตัวร้ายตัวฉกาจหลายตัวไม่ว่าจะเป็นไอ้อ้วนอะไรสักอย่างแล้วก็ไอ้หุ่นยนต์นี่แล้วก็มนุษย์ป้าแล้วก็คางคกขึ้นวอยเอาไม่ใช่หรือจะเป็นกิ้งก่าอเมโซนนั่นแหละป้าครับรู้จักสไปเดอร์แมนหรือเปล่า No ขอบคุณครับป้ารู้จักสไปเดอร์แมนหรือเปล่า No โอเคกูไปแล้วกูงอนแล้วกูไม่ไปแล้วสไปเดอร์แมนกูกลับบ้านไปอยู่กับป้า นี่อยู่ในระดับไฮนะครับเป็นระดับที่สูงนี่คือระดับโลเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนะครับโอเคดูกันต่อไประดับอัลตร้านะครับเป็นระดับที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็เสือกแหลกที่สุดด้วยโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการรีวิวสไตล์รัดรวบของผมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับเกมนี้นะครับผมไม่แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่ามันกินสเปคแล้วก็ถึงขนาดคอมผมยังแหลกเลยนะครับคือไม่ค่อยแนะนำให้เล่นนะครับถ้าเกิดจะเล่นก็เอาไว้คอมเทพก่อนแล้วค่อยมาเล่นนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ